้มจะมาเปิดกล่องนะคะเป็นกล่องปริศนาจากเซฟอร่านะคะพี่แอบเห็นกล่องอุ้ยบังอุ้ยทุกคนดูเนื้อนะเห็นป่ะมีความโกลๆแบบโววาว่ะโพยต้องเกลี่ยเร็วแต่เนื้อดีมากเลยอ่ะมันสีชัดแล้วแบบเกลี่ยง่ายอ่ะอุ้ยเป็นที่ปัดขนคิ้วมีอยู่ในหนึ่งแท่งเลยอ่ะอุ้ยฉ่ำมากปังว่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยนะคะทุกคนวิดีโอนี้นะคะแก้มจะมาเปิดกล่องนะคะเป็นกล่องปริศนาจากเซฟอร่านะคะแก้มเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตาเครื่องสำอางแบรนด์นี้กันมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าไทยมาได้แบบสุดๆร้อนๆมากๆเราจะมาเปิดแบบรีวิวสีมันเฉยไปช่องแก้มกี้ Channel สักอย่างนะคะวันนี้เราก็เลยจะมานำเครื่องสำอางใหม่อันนี้ทั้งกล่องเนี่ยมาแต่งลุคนี้ให้ดูกันนะคะให้ดูเมคอัพใกล้ๆอีกครั้งนะคะความพุ่งความปังความผิวอุ้ยอุ้ยแอบเห็นกล่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยบังพาไปดูกับแดดข้างนอกกันเลยว่าผิวจะเป็นยังไงนะคะสุดมากฉ่ำแบบตึงมากเลยอะค่ะเพื่อนๆคือลุคนี้คือดีจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองแต่งกันมากๆแล้วก็ใครอยากแต่งเป็นนะคะรับรองว่าต้องดูเลยแล้วก็ฝึกแต่งเลยนะคะวันนี้ต้องสวยมีแต่คำเดียวว่าสวยอ่ะพร้อมแล้วนะคะไปดู how to กันเลยค่ะเราได้กล่องปริศนามากล่องนึงนะคะจากเซฟอร่ามีความตื่นเต้นนะคะให้ดู1ก่อน1สเต็ปนี่อุ๊ยมันกล่องใหญ่มากเป็นเรื่องน่าเพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆคือชื่อว่า Rare Beauty อันนี้มาจากเซฟอร่าเลยนะคะเขาส่งมาให้แก้มซึ่งเรายังไม่ได้มีการแกะแต่อย่างใดซึ่งวันนี้เราจะมาลองพร้อมกันแล้วก็จะแต่งทาทูให้1ลุคให้ดูหน้าตาก่อนอุ๊ยเจ็บกล้ามกระแทกแรงมากคือกล่องมันหนักมากนะเพื่อนๆคือมือเดียวยกแบบตัวสั่นยกไม่ไหวอ่ะคือมันหนักมากเว้ยเฮ้ยกับหัวหรอเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะเขาจะหมุนออกมาอย่างนี้นี่อ๋อที่น้องเขาหล่นก็คืออันนี้นี่เองเปิดออกมาแล้วก็มันมีให้ดึงอีกก็ดึงออกมาอ๋อเฮ้ยหลุดหลังมาเห่ามากเอาส่งอะไรมาทุกคนดูดิหมดแล้วมีแค่นี้นะคะ1 2 3ชั้นหลังจากที่ดูกันมาแล้วใช่ไหมพอจะเดาออกกันบ้างแล้วแหละว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาถึงชั้นแรกก่อนเลยแล้วกันชั้นแรกเนี่ยเปิดออกมานะคะก็จะเจอกับ 4-in-1 mist นะคะเป็นสเปรย์นะคะเช็คก่อนแล้วก็ฉีดเข้าหน้านะคะเหมือนเขาช่วยเรื่องที่แบบให้เครื่องสำอางติดทนแล้วก็ฉีดก่อนแต่งหน้าได้ด้วยฉีดหลังก็ได้ฉีดระหว่างวันก็ได้นะคะอันนี้เป็น illuminating primer นะคะเบสเป็นพรีมเมอร์ลงก่อนแต่งหน้านะคะหลังจากฉีดเสร็จปุ๊บสเต็ปต่อมาก็คือตัวนี้แต่รองพื้นน้องเขาไม่มีมานะคะมีมาเป็นแป้งตัวนี้เลยนะคะ Rare Beauty นะคะตัวนี้ก็คือเป็นแป้งโอ้นี่ชื่อรุ่นเขาอยู่ด้านในค่ะเพื่อนๆอุ้ยเดี๋ยวนะอ้าวไม่ใช่แป้งแป๊บนึงนะอ้าวมันคือกระดาษซับมันคือมันเป็นแบบนี้อ่ะแล้วข้างในมันเป็นแผ่นๆเหมือนกระดาษซับมันอาจจะพูดง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแผ่นซับมันนะคะที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความลดความมันแต่ยังโกลว์อยู่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นฝั่งของพัฟนะพัฟแป้งคือเรามีโปรงมีแป้งแล้วก็ใช้พัฟรองเขานะคะจุ่มแป้งแล้วก็ทบคือความสัมผัสคือมันนุ่มมากนุ่มแล้วมันหนามากทุกคนดูดิเนี่ยมีแปรงให้กัน2อันนะคะในกล่องนะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแปรงคอนซีลเลอร์นะจากสัมผัสเนี่ยตอนนี้คือสัมผัสว่ามันแบบมันเหมือนแปรงคอนซีลเลอร์มากๆส่วนอันนี้น่าจะเป็นแปรงรองพื้นผลมันสั้นและแน่นมากๆเลยนะคะนี่แต่อันนี้งงนิดนึงว่าคืออะไรเขาให้มาด้วยกัน4อันเลยอันนี้เนี่ยอ๋อเป็นแบบว่าหน้าชามอะไรนู่นนี่นั่นนะคะมีด้วยกัน4สีโอ้ยเอาดิฉีดสเปรย์ก่อนเลยนะคะให้เครื่องสำอางติดทนบนหน้าหอมอ่อนๆ นะคะมีความเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็ละอองละเอียดมากคือรู้สึกหน้ามีความโกลว์ขึ้นมาเลยอ่ะเห็นปะมันจะวาวๆต่อมาทาเบสเลยนะคะตัวนี้ก็ชื่อของเขาคือ Illuminating Primer Base หุยทุกคนดูเนื้อนะเห็นปะมีความโกลว์โกลว์แบบวาวๆอ่ะเฮ้ยเลิศนะเนี่ยอ๋อผิวกลายเป็นงานผิวเฉยสวยเนี่ย
ดูดิเห็นปะเฮ้ยชอบอ่ะต่อมาไม่มีรองพื้นเราใช้รองพื้นเราเองจบโจวีน่าเลยค่ะเบอร์01วันนี้แต่เราจะใช้กับอันนี้นะคะวันนี้จะไม่ใช้กับฟองน้ำใช้กับแปรงของเขาที่เขามีมาให้ค่ะเราจะเล่าคาโปชงโกเดชงโกโดให้ฟัง คือทุกคนจะบอกว่าคลิปก่อนวานใช่แค่ถ่ายเว้ยเปิดกล่องใช่ไหมที่ถ่ายให้ดูว่าแบบเอ้ยมันใช้ยังไงก็คือเปิดอย่างนี้หรอทุกคนหนีใช่ไหมอ๋อมันมีแค่นี้ใช่ไหมคะโอเคไม่มีรองพื้นเนาะไม่มีคอนซีลเลอร์เนาะมาใช้แบรนด์อื่นที่ไหนได้เนาะคือตอนแรกเราเปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าโอเคทุกคนมันมีแค่นี้เนาะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วนั่นคืออันนี้เขามีเปิดอันนี้ด้วยแม่เอาดีๆแล้วคือชั้นนี้ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีรองพื้นแบบนี้มาด้วยคือดูไม่ออกนึกว่าเป็นแค่ฝาบนมีอีกชั้นหนึ่งนี่บ้าแล้วความโป๊ะนั้นก็คือทำให้เราต้องมาลงรองพื้นให้อีกรอบนะคะคือจริงๆเนี่ยแก้มจะไม่ลงแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาต้องอยากเห็นโปรดักต์ทุกตัวของแบรนด์แลบิวตี้ใช่ไหมเราก็เลยโอเควันนี้เราจะมาลงรองพื้นให้ดูนะคะแบบเดี่ยวเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่าชั้นบนที่หายไปของน้องเขานั้นคืออะไรบ้างรองพื้นก่อนเลยฟาวเดชั่นฟาวเดตินนะคะมี2สีที่ส่งมานะคะอันนี้จะชื่อสีว่า 210N อ่ะ 210N กับ 250W และก็มีคอนซีลเลอร์มาให้2อันนะคะก็คือ 210N และ 180W แล้วก็มีแปรงมาให้1อันคือจากหัวแล้วเนี่ยที่ลองลักษณะมันเนี่ยเหมือนว่าจะทาปากก็ได้นะคะหรือจะทาเป็นคอนซีลเลอร์บริเวณเฉพาะจุดก็ได้เพราะขนเขามีความแบบทาเนื้อครีมได้เหมือนเดิมสเต็ปเดิมของเขาเลยนะคะและอีก2ตัวที่เหลือ3ตัวที่เหลือนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น Liquid Eyeshadow นะคะที่ทาตาบน Eyeshadow โอ้ตายแล้วและอันสุดท้ายเอ๊ะแล้วต่อมานะคะก็คือเป็นลิปบาล์มเหมือนกันนะคะเป็นลิปติกนะคะเขาบอกเป็นบาล์มแล้วมีสีด้วยอุ๊ยสีสวยด้วยนะแบบเนอะอันนี้จะมีความนุ่มๆเนอะๆหน่อยเดี๋ยวลองทาไม่รู้ไม่ใช่เนอะนุ่มๆยืดตุบๆหน่อยนะคะและอันสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นอันนี้คือตัวดังของเขาเลยนะคะแก้มเห็นวิดีโอก็หลายคนรีวิวน้องเขาเยอะมากนะคะครีมบัตนะคะเดี๋ยวเราจะทาให้ดูคือความเบิร์กนี้ไม่มีอยู่แล้วนะคะไม่มีที่ไหนที่อื่นแล้วทำเพียงที่เดียวแต่กี้ Channel มาเราน่าจะใช้สีนี้เพราะสีนี้เข้มมากเลยดูสีนะคะดูจากสีแล้วแก้มน่าจะใช้สี 210N แล้วจะมีเสียงนะไม่ได้มีเสียงแบบลูกกลิ้งนะคะไม่ให้รองพื้นมันมีความแบบเกาะตัวกันยังไม่เคยเปิดเลยนะอ๋อเป็นปากแบบนี้อ่ะเลิศอุ๊ยเนื้อแบบเนื้อเหลวมากโหสุดปังปกปิดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ให้ความรู้สึกที่บางเบาอ่ะเป็นแบบคล้ายๆลิควิดอ่ะเนื้อเขาแบบแนวลิควิดเลยแล้วก็สีก็ใกล้เคียงกับผิวแก้มมากๆแล้วแป้งในที่บางแก้มบอกเลยนะคะว่าก็เกลี่ยง่ายปากได้แล้วแบบปื้ดๆเลยอ่ะมันกลืนผิวมากๆพอดีแบบพอดีทีนี้เราจะลองคอนซีลเลอร์ดูนะคะมี2สีสีเนี่ยขาวจั๊วมากแก้มว่าแก้มใช้สีนี้แน่ๆเอ้ยดูแบบฟูลคัฟเวอร์เลทนะเนี่ยเดี๋ยวลองก่อนแล้วก็ใช้แปรงอันนี้นะคะที่มาคู่กับรองพื้นนะคะเกลี่ยคือเนื้อเขามีความแบบเหลวนิดนึงนะอาจจะต้องรอให้แบบฟินิชลุคมันแบบให้เนื้อมันเซตตัวนิดนึงก่อนแล้วค่อยเกลี่ยนะคะเพราะไม่งั้นเนื้อมันจะเหลวไปพอทาบนหน้าเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้แมทไม่ได้อะไรมันก็จะมีความฉ่ำๆนี้อยู่แล้วก็ต้องทาแป้งทับแต่ว่าก่อนทาแป้งนั้นเราจะมาใช้ดองเขาก่อนนะคะตัวนี้แต่เทปที่น่ารักจริงนะเหมือนขนมเหมือนแบบอุ๊ยเนื้อดีว่ะคือเนื้อแบบนุ่มๆแล้วสีสวยอ่ะดูดิแบบเนื้อเป็นมูดๆนุ่มๆอ่ะคล้ายๆแบบบามๆหน่อยจะฉ่ำๆเนี่ยมันเปียกๆหน่อยเราจะลองมาทาตาให้ดูกันนะคะถ้าจากที่ดูเนี่ยนะคะเขามาคู่กับตัวอายแชโดว์ก็คิดว่าน่าจะมาแบบร่วมกันอ่ะอุ๊ยเนื้อเกลี่ยง่ายมากอุ๊ยปังมากสวยซื้อเนี่ยมันง่ายต่อการเขียนขอบตาล่างได้ด้วยนะโอเคแก๊งด้านบนก็คือสวยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูโปรดักต์อื่นๆของเขาต่อกันนะคะอันนี้มาลงผิวให้ดูว่าแบบส่วนตัวชอบแปรงดีทุกอันเลยอะชอบทุกอันเลยจริง
ไปดูขั้นตอนของมันกันค่ะต่อมานะคะเราจะมาลองอันนี้กันดูว่าหน้าที่ของเขาคืออะไรอุ๊ยลองเอานี้มาอ๋อคือไฮไลท์เลยเดี๋ยวสวอทให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้ชมพูจุดที่1อันนี้ชมพูจุดที่2อันนี้จะเป็นชมพูแบบสว่างหน่อยบ้าเห็นไหมอันนี้ก็คือจะพุ่งเลยแบบชมพูมุกเลยต่อมานะคะจะเป็นสีอมส้มอมแบบเนี่ยส้มๆเห็นไหมสุดท้ายนะคะสีขาวอันนี้อุ๊ยเนี่ยให้ดูสีชัดๆอีกรอบลองเอาสีขาวอันนี้แต้มตรงจมูกดิโหสีขาวนี่เวอร์มากดูดิจมูกแม่งตรงอย่างนี้เลยอะมาต่อเลยลิปอะค่ะมีทั้งหมด3รุ่นตอนนี้กำลังงงอยู่ว่าแต่ละรุ่นมันขายเป็นยังไงนะคะนี่รุ่นที่1นะคะก็จะเป็นแบบสีจุ๊จ้าชวบชวบอย่างนี้เลยแล้วก็มีแบบหัวจุกคิดว่าน่าจะเป็นจิ้มจุ่มน่าเห็นปะเป็นจิ้มจุ่มหัวเขาจะมีความแบบแบนๆทู่ๆอย่างนี้นะคะเห็นปะโอ้ไม่ใช่ลิปเพื่อนๆมันคือบลัชออนชัดเจนมากๆเพราะที่ก้นเขาเขียนชัดเลยนะคะว่าเป็นบลัชนะคะ BLUSH เอาไงอะลองเลยละกันอันนี้จะชื่อว่าบลิชบลัชนะคะสีจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเล็งไว้เลยต่อมาชื่อสีว่าแฮปปี้บลัชแฮปปี้บลัชสีจะมีความนุ่มๆชูฟูแบบบานเย็นอย่างนี้แฮปปี้บลัชต่อมาชื่อสีว่าเกรทบลัชนะคะเกรทบลัชบานเย็นขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปและสีสุดท้ายชื่อสีว่า Graceful Bud นะคะก็ตามสีเลยคือก็แบบ Happy World ดิหลาบสีสีคือปังไม่ไหวสีคือเห็นชัดมากๆอ่ะเอาสีอะไรดีวะงั้นก็เอาสีเดียวกับชุดไหมหนอกม่วงๆก็เอาสีเบอร์3มากันเลยโหสีชัดมากๆโคตรต้องเกลี่ยเร็วแต่เนื้อดีมากเลยอ่ะมันสีชัดแล้วแบบเกลี่ยง่ายอ่ะอยู่แล้วสีน่ารักมากต่อมานะคะก็จะมีอันนี้2อันนี้มาให้ไม่รู้คืออะไรอ่านก่อนอันนี้ชื่อ Blow Harmony Cool Brow คือที่เขียนคิ้วแน่นอนเลยนะคะเปิดมาหัวหนึ่งก็จะเป็นแบบหัวตัดอีกข้างเป็นหมุนๆว่ะอุ๊ยเป็นที่ปัดขนคิ้วมีอยู่ในหนึ่งแท่งเลยอะส่วนอันนี้คืออะไร Perfect Stock Matte Liquid Liner โอ้โหชัดเจนต่อมาคือเราต้องทาแป้งก่อนแต่ว่าในเมื่อเขาไม่มีแป้งมาให้เราใช่ปะเราจะใช้แป้งของเราเองที่มีนะคะของ Avogadro ตัวนี้ละกันแล้วก็ใช้คู่กับพัฟฉันว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมนางถึงแบบพรีเซนต์ตัวนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าแป้งพอเราหยิบเนื้อขึ้นมาปะมันเหมือนมันเกาะบนหน้าเราเลยเว้ยแล้วแบบคือจับปุ๊บอะคือมันเหมือนกับมันเป็นแบบมันเป็นปุยนุ่นไปเลยเหมือนมันแบบทำให้แป้งมันเกาะหน้ามากเลยอะดีมาเราจะมาเขียนคิ้วกันได้แล้วทีนี้ที่เขาส่งหาแก้มคือสีคูบาวนะคือสีเขาคมชัดมากนะมือไม่ถนัดนี่ต้องระวังเลยแหละแต่ว่าสีสวยจะลองอีกฝั่งเลยนะจะเอาอีกฝั่งหนึ่งนะมาปัดเลยนะเพราะว่านี่เป็นที่ปัดขนคิ้วนะดูนะดูเลยเห็นปะเขาจะเน้นความคมแต่สีสวยแก้มชอบเพราะสีมันจะมีความแบบอมเทาๆต่อมานะคะเรามาทาตากันเดี๋ยวเราจะลองใช้อันนี้ของเขาอะค่ะมาทาบนตาเอาเป็นสีชมพูแล้วกันอันนี้ชื่อสีว่า Mesmerize ลองก่อนแก้ไปคือหัวเนี่ยเขาทำมาเพื่อแบบเอาไว้ทาแบบนี้จริงๆนะเนี่ยมันเป็นหัวแบบหัวตัดแบนๆเห็นไหมคะเนี่ยอุ๊ยฉ่ำมากโหทีนี้เราจะลองเอาลิปสติกนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีเราจะลองเอามาทาตาดูว่าทาได้ไหมนะนี่อันนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า Matte Lip Cream โอ้โหเอาสีกลางแล้วกันดูแบบชมพูตุ่นๆดีไม่รู้เป็นยังไงเฮ้ยสีสวยเพื่อนชื่อสีว่า Create ประมาณนี้ Create เฮ้ยแต่ว่าเกลี่ยง่ายมากเลยอะมันเป็นแมทที่ครีมๆหน่อยอะสีตุ่นมากตุ่นละมุนมากๆดูดิไอเลนเนอร์ของเขาอันนี้ก็จะเป็น Perfect Stroke Matte Liquid นะคะเป็นไอเลนเนอร์ที่เมื่อกี้ลองมาแล้วเข้มสีเข้มแบบได้ดั่งใจมากดูดิเส้นคมเปียวเลยอ
ขียนง่ายมากโหปังว่ะทีนี้นะคะเราจะลองเอาไฮไลท์สีขาวอันนี้ของเขาแท็บบนหลังมือนี้ก่อนไงเห็นปะเราจะเอามาแท็บบนบริเวณหัวตาขึ้นเลยทีนี้หัวตาผ่องเลยอะเนี่ยดูดิดีมากเลยต้องจมูกอีกหนึ่งจมูกให้โด่งไปเลยจ้ะเราไปกันที่ลิปสติกกันบ้างเมื่อกี้ยังไม่ได้สวอตให้ดูเลยนะคะลิปสติกเนี่ยที่แก้มดูเมื่อกี้มีทั้งหมด2รุ่นมี2รุ่นนี้นะคะมีรุ่นนี้รุ่นที่มันเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็รุ่นแมทแบบจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาเอารุ่นแมทกันก่อนเพราะเมื่อกี้เราลองรุ่นแมทไปแล้วสีแรกชื่อสีว่าอะไรนะเฟลเลตจะมีความชมพูแบบนมๆตุ่นๆฝรั่งหน่อยสีสวยนะเนี่ยอันนี้อุ๊ยสวยว่ะคือจะเป็นเนื้อมูดมูดอะแมทมูดมูดและสีสุดท้ายเฮ้ยปังว่ะสวยนะแม่ดูดีทีนี้เรามาในส่วนของตัวนี้กันบ้างค่ะตัวแท่งอันนี้ชื่อรุ่นว่า Dewy Lip Balm อุ๊ยแสดงว่าน้องเขาไม่แมทนะคะอ๋อจริงด้วยมันเหมือนลิปบาล์มอันนี้เป็นสีแรกชื่อสีว่า Honor H-O-N-O-R Honor Honor ลองทาก่อนลิปมันบำรุงปากอันนึงเลยอะเนื้อไม่เหนอะเลยเนื้อสบายปากมากแล้วรู้สึกปากไม่แห้งโอ้ยอันนี้ชอบจริงอันนี้เป็นไงอ่ะอุ้ยมาว่ะอันนี้ชื่อสีว่าครอมพิเมนต์นะคะต่อมา P R A I S E อุ้ยสีนี้สวยเอาสีนี้ก็ปังเขามีทั้งหมด4สีนะคะสีสุดท้ายก็สีที่ทาอยู่เป็นสีใสๆไม่มีสีเลยเดี๋ยวก่อนอื่นไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนจะได้นึกออกว่าจะทาสีปากอะไรดีนะคะมาเราเอาสีปากสีอะไรดีสีบนมันจะตุ่นไปปะลองสีบนดีกว่าเข้มชอบอ่ะมันจะเป็นน้ำตาลหน่อยคือมันดูปากอดอิ่มแล้วมันดูแบบมูดๆอ่ะคืออันบนไม่ได้แก้ผ้านะคะเห็นข้างหลังใช่ปะใส่เสื้ออยู่นะแม่เป็นเกาะอกลืมฟินิชบุ๊กต้องฉีดสเปรย์สักรอบหนึ่งนะคะส่วนตัวที่รู้สึกว่าผิวดูสวยเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าสเปรย์แล้วก็เบสตัวนี้ของเขานะคะเพราะว่าสเปรย์น่ะทำให้ผิวของเราเหมือนพร้อมที่จะแต่งหน้าและเครื่องสำอางมันจะเกาะหน้ามากๆตัวเบสตัวนี้เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่ามีความฉ่ำวาวอย่างตอนแรกที่เข้มทาทุกคนจะเห็นเลยว่าสีเขาจะมุกออกมาเลยเว้ยแล้วมันดูแบบดูเป็นผิวมากเลยหลังจากที่พอทาไปบนผิวใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ของเขาเนี่ยเขาทำขนออกมาได้ดีมากจริงนะคะเพราะว่าตอนที่เราเกลี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันมีความแบบไม่เป็นเส้นเลยแล้วแบบเนียนกับผิวไปเลยอะชอบมากตัวนี้ก็คือเข้าซอกซอนตามร่องตาตามอะไรได้ดีมากเลยนะคะตัวคอนซีลเลอร์เขาส่วนลิปมันเนี่ยอันนี้ก็คือประทับใจที่หนึ่งเลย Dewy Lip อะเขาชื่อ Dewy Lip แต่พอทาไปที่ปากรู้สึกว่าเหมือนไปเคลือบปากก่อนแรกปากแห้งมากพอทาลิปมันไปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าปากมันดูอบอิ่มมันดูแบบเราเม้มแล้วรู้สึกได้เลยว่าปากมันดูแบบสุขภาพดีขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยเขาชื่อว่าลิปแมทก็จริงนะแต่ว่าเนื้อเขาดูเป็นมูดอย่างที่แก้มบอกไปนะคะมันมีความแบบดีตรงที่มันไม่แห้งนั่นเองนะคะแล้วก็ดูจะเป็นการเคลือบปากอีกระดับสเต็ปนึงด้วยที่ชอบที่สุดนะคะคือตัวสีขาวอันนี้เลยนะคะเขาชื่อสีว่า Enlightened นี่ชอบสีนี้สุดนะคะเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเวลาทาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเห็นว่าทาเนาะใช้แค่ตัวของเขานะคะแต้มๆจมูกคือเป็นปะเป็นเส้นตรงแบบเวอร์มากไปลองหาช็อปกันได้นะคะ Sephora นะคะเว็บไซต์หรือจะเป็นแอปก็ได้กดแบบปักที่อยู่ของเราอะเขาก็จะมาส่งอีกวัน2วันคือเร็วมากถุงเร็วส่งฟรีด้วยมั้งถ้ายอดสั่งซื้อถึงเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเราลองไฮไลท์บริเวณตรงนี้บ้างปาก